มาดูกระจับสร้างรังนะครับท่านผู้ชมปีนี้เยอะนะครับไปคลองไหนเนี่ยก็เจอนะครับเสียงให้เจียวเจ้าหมดครับอันนี้ที่ผมแคปภาพนิ่งไปนะครับก็ไอ้เจ้าตัวนี้หลับนะครับผมตัวอื่นก็ทำให้เจียวเจ้าเหมือนข้างหลังนู้นนะครับแต่เจ้าตัวนั่งหลับไม่ยอมทำรังเยอะครับผมอยู่ต่ำๆเองนะครับไม่ได้สูงนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ตามต้นไม้สูงนะครับทางบ้านผมก็จะต่ำส่วนมากจะต่ำซะมากกว่าแล้วก็ตามต้นตาลหรือว่าตามต้นมะพร้าวเนี่ยน้อยนะครับจะไม่ค่อยมีนะต้นไม้ที่สูงก็ไม่ค่อยจะมีส่วนมากจะทำอยู่เนี่ยอันนี้เป็นคลองซอยเล็กนะครับตามนาบ้างตามคลองซอยอะไรเงี้ยก็จะห้อยทำรังกันเต็มเลยนะครับเสียงให้เช้าๆเหมือนครับผมช่วงเช้าช่วงอากาศคึ้มๆเนี่ยจะออกมาเล่นกันแล้วก็บินจิกกันบ้างอะไรบ้างนะครับบางก็ทำรังนะครับผมบางก็ไล่ตีให้จิกกันนะนกกระจาบฝนตกหนักครับเมื่อคืนก่อนนี้นะครับรังยังเปียกอยู่นะครับผมเนี่ยนะแต่ละเส้นนะผมถักไว้เนียนคลิปเลยนะงดงามครับผมแล้วก็น้ำป่ามาเยอะด้วยนะผมตามคลองหลายคลองเลยครับที่โดนน้ำท่วมนะครับเนี่ยนะครับลึกนะครับผมซูมไปเนาะไม่ได้อยู่ใกล้ตลิ่งถ้าอยู่ใกล้ตลิ่งก็จะยกมาดูนะครับผมทีนี้มันลงไปไม่ได้ต้องคลองก็เคยเห็นว่ามันลึกอยู่ก็เลยไม่ได้จับขึ้นมาดูนะครับท่านผู้ชมน้ำมันลึกด้วยนะครับก็คงจะมาสร้างกันใหม่นะครับผมเพราะว่าแต่ต้องมีลูกมีไข่อยู่แล้วนะครับที่จมน้ำนะครับนะครับที่หลายท่านอยากเห็นตอนสร้างรังใหม่ๆนะก็จะเริ่มตั้งแต่ตู้เลยบนขั้วไม้เลยนะครับเขาจะพันมัดจนแน่นนะครับผมแล้วก็มาทีละเส้นสองเส้นนะครับแล้วก็ห้อยทำไปเรื่อยนะครับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนจะไวนะผมแต่พอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะช้านะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหากิ่งทำนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันเนาะสังเกตทั้งหางไปนู่นนะครับไอ้ที่ใบไม้ยะลาบมันนะครับเขาจะพันกิ่งเป็นใช้ใบพงมาพันก่อนนะครับเป็นเส้นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยตามไปเรื่อยๆไอ้ตัวเมื่อกี้ลื้อรังเข้านะครับผมมาลักเอาหญ้าเนี่ยไปทำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยวถ้าเจอแปลกๆก็จะถ่ายลงมาให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ